การใส่ขอบคลิปบาบนบาล่างนะคะคินีมัตเตอร์ทำได้ค่ะวิธีการทำคลิปแบบมีบาบนบาล่างก็เป็นวิดีโอที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นวิดีโอที่แบบดูเก๋ไก่อย่างหนึ่งเนาะและทีนี้นะคะคนน้อยจะมาแบ่งปันนะคะเรื่องการใส่ขอบเนาะขอบสีตัวนี้นะคะถ้าเราใส่ขอบแล้วมันก็จะช่วยทำให้คลิปวิดีโอของเราดูเก๋ไก๋มากยิ่งขึ้นเนาะวันนี้นะคะคนน้อยก็จะมาแบ่งปันนะคะเรื่องการใส่ขอบคลิปเนาะขอบบาบนบาล่างด้วยแอป Kinemaster ค่ะอันดับแรกนะคะเราเลือกขนาดเนาะคนน้อยจะใช้ขนาด1:1นะคะหลังจากนั้นคนน้อยจะเลือกแบ็คกราวด์สีขาวนะคะแล้วแต่นะคะเอาตามใจชอบเลยคนน้อยเอาสีขาวนะคะแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะและไปที่มีเดียนะคะเพื่อนำวิดีโอเข้ามาเนาะแล้วขยับวิดีโอนะคะใช้นิ้วขยับวิดีโอให้เต็มจอแบบนี้พอได้แล้วนะคะคนน้อยขออนุญาตตัดช่วงหน้าออกก่อนเนาะสมมติว่าเอาคลิปนี้นะคะทีนี้เราต้องการใส่ขอบใช่ไหมคะไปตรงเลเยอร์นะคะและไปตรงมีเดียอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราต้องเตรียมนะคะเตรียมภาพหรือว่าเตรียมสีที่เราต้องการใส่ขอบไว้นะคะเดี๋ยวคุณน้อยหาไปแล้วนะคะแล้วคุณน้อยหาสีเงินนะคะปึ๊บนะคะอันนี้นะคะที่คนน้อยเคยโหลดนะคะโหลดมาไว้เนาะเป็นซิงเกิลเนาะแล้วก็ไปที่ครอปนะคะพอได้ภาพสีเงินมาแล้วก็ไปที่ครอปแล้วก็ขยับนะคะขยับให้มันเหลือเป็นเส้นเล็กนิดเดียวเนาะนะคะแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วกดที่เลเยอร์ที่เป็นสีเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วขยับนะคะสังเกตไหมคะตรงลูกศรที่ขึ้นที่ลงนะคะเราใช้นิ้วแล้วก็ดึงออกค่ะมาขยับนะคะให้มันเต็มนะคะคือแบบให้มันยาวสุดคลิปของเรานะคะนี้นะคะก็ดึงขึ้นไปวางนะคะวางทับตรงขอบเนาะแล้วกดเครื่องหมายถูกปึ๊บนะคะแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ลากนะคะลากเลเยอร์นะคะที่เป็นขอบให้สุดคลิปแบบนี้นะคะทีนี้พอสุดคลิปแล้วก็ไปที่3จุดเนาะปึ๊บตรงนี้นะแล้วกดคัดลอกนะคะมันก็จะมีเลเยอร์ซ้อนกัน2อันตัวนี้นะคะเราก็ใช้นิ้วนะคะลากอีกอันหนึ่งลงมาวางทับแบบนี้นะนะคะเพราะว่าถ้าเราคัดลอกแล้วเนี่ยเส้นขอบเนี้ยมันจะได้ขนาดเท่ากันนะคะเราไม่ต้องมันทำใหม่เนาะถ้าทำใหม่เส้นขอบอาจจะไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมคะสวยแล้วนะแค่นี้นะคะถ้าเราต้องการขอบสีทองเราก็ไปเลือกภาพสีทองแล้วเราก็มาครอปแบบนี้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวคนน้อยขอเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีอื่นก่อนโอเคนะคะมันจะได้เห็นเด่นชัดขึ้นนะคะง่ายๆเนาะถ้าเราต้องการเป็นสีทองเนาะเราก็โหลดภาพเป็นสีทองแล้วเราก็มาครอปแล้วก็วางแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับโค้ดน้อยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับเนาะถ้าคุณแชร์คลิปนี้ออกไปนะอาจจะมีประโยชน์กับใครหลายๆท่านเลยเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับคุณน้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ